สวัสดีค่ะพบกับดิฉันกสมนวิเศษอนุพงศ์ค่ะในรายการ The Hero ทาง Gifferin Channel แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะฝันของนักธุรกิจคือการต่อยอดทางความคิดแล้วแปลเปลี่ยนเป็นผลกำไรขยายกิจการให้เจริญรุ่งเรืองค่ะเช่นเดียวกับคุณกรพิสัทธิ์อินทิราช The Hero คนเก่งของเราในวันนี้ท่านบอกค่ะว่าครั้งหนึ่งเคยทำธุรกิจเสื้อผ้าที่มีเงินหมุนเวียนกว่าแสนบาทใน1เดือนดังนั้นการมองธุรกิจ Gifferin ของภรรยาจึงกลายเป็นเรื่องเพ้อฝันไม่มีวันร่ำรวยได้มุมมองที่แตกต่างนี้จะสามารถสร้างจุดเปลี่ยนให้กับชีวิตของท่านและครอบครัวอย่างไรไปรับชมบนเวทีพร้อมๆกันเลยค่ะเรียนผู้บริหารตำแหน่งไดมอนด์แกนพลายครับคุณธนัทวัฒน์วงศ์คณานุสรณ์และท่านสมาชิกเศรษฐีใหม่กิฟฟรีนทุกคนครับผมผมเป็นสายงานของคุณลุงวิรยุทธ์ละออยและคุณป้าสำอางละออยและผู้บริหารอีกท่านนึงครับคุณธนวัฒน์วงศ์คณานุสรณ์และคุณรัชดาคอนวงศ์คณานุสรณ์ครับผมวันนี้ติดเซตอาร์ตจะเร็วไปครับเพราะปกติเป็นคนพูดเร็วอยู่แล้วให้ทุกท่านฟังช้าๆหน่อยนะครับแรกๆครับเดินขายเสื้อผ้าถามอายอายครับบางทีแต่เห็นเม็ดเงินมันได้ครับจนมาเจอครับภรรยาครับขอเสียงปรบมือให้ภรรยาผมนะครับผมมีแฟนแล้วนะครับเพราะหน้าตาดีมันก็ธรรมดาครับผมคือบางทีครับท่านดูในรูปครับสิ่งที่ใช่อาจจะไม่ใช่เห็นไหมครับเมื่อก่อนครับหุ่นแค่นี้ครับก็เมื่อก่อนใครผมไม่ชอบผู้หญิงอ้วนจริงๆครับผมก็นี่มวยเล็กขาวๆสเปคขาวๆมีหมวยแต่ครับดูไปดูมาครับทุกวันนี้ครับแล้วอะไรที่ใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้เห็นไหมเข้ากับสโลแกนเป๊ะเลยครับผมนี่ครับอาชีพนี้ทำให้ผมมีรายได้เยอะครับช่วงนั้นพัทยาบูมฝรั่งเยอะครับขายอะไรก็ได้ตังค์ครับเปิดร้านด้วยครับทีนี้ผมขายของผ่อนตามบาเบียครับทำอะไรเขาเรียกว่าทำนานๆเข้าเริ่มจะมีคู่แข่งครับใช่ไหมครับคุณลงทำเปิดร้านขายข้าวมันไก่ดีอะประมาณสักไม่เกิน 2-3 ปีเดี๋ยวก็มีขายแข่งเราเหมือนกันครับธุรกิจอะไรต้องมีคู่แข่งครับถามว่ารู้เกี่ยวจากกิฟฟรินได้ไงครับนี่ครับวินมอเตอร์ไซค์ในร้านขอพลังเสียงให้แม่ทีมผมครับคุณกิตนาคุณสมานหน้าโกงคำครับผมวินมอเตอร์ไซค์ในร้านครับธุรกิจนี้เปิดกว้างครับผมเมื่อก่อนไม่เชื่อครับแค่ว่าเขาไปชวนภรรยาผมแม่ทีมครับไปชวนว่าแค่ซื้อของใช้มีปันผลและมีประกันให้ด้วย120,000ครับไอ้ประกัน120,000นี่นะครับแฟนผมเก็ทครับเพราะอะไรรู้ว่าซื้อของตามบิ๊กซีแมคโครโลตัสซื้อมาหลายปีแล้วครับเดือนละ 3,000 4,000 ครับเพราะภรรยาผมชอบตัวผมไม่สนใจหรอกครับธุรกิจผมคิดว่าผมไม่รู้นะว่าขายเหมือนผมขายอันนี้ดีอยู่แล้วครับจะให้ผมไปขายยาจีฟันขายเครื่องสำอางมันคงไม่เหมาะกับหน้าตาผมคิดอย่างนั้นครับแต่สิ่งที่ผมเข้าใจคือว่าซื้อของมีประกันครับดีครับเพราะผมคนชอบดื่มเหล้าไปขายของก็มีอะไรบ่อยๆมีปัญหาบ่อยเพราะขายของเงินผ่อนมันก็ต้องมีเรื่องมีราวขึ้นโรงพักบ่อยๆของผ่อนครับถ้าไม่จ่ายตบยึดครับผมไม่ทำครับภรรยาครับผมจับให้ภรรยาผมผู้ชายไม่ทำร้ายผู้หญิงครับผมนี่ที่เขาคือเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นครับผมนี่ครับถามว่าแม่ทีมยายทีมมาพูดอะไรให้ฟังคือเรามั่นใจในธุรกิจเราเพราะเรามีรายได้คุณถ้ามีรายได้เยอะๆช่วงแรกไม่คิดเปิดหรอกครับผมแต่วันนี้ครับสิ่งที่ผ่านไปผมเริ่มเห็นบุคคลสองท่านครับเพราะช่วงแรกๆครับนี่ครับสองท่านนี้นะทำให้เป็นเหตุให้ผมคิดครับนี่ครับคนแรกครับคุณสุชานันท์ใจกว้างและคุณมาลัยขันท่าจีนคนที่สองคุณทองดีนวลขาวและคุณวงเดือนนวลขาวเอกสุดเงินล้านครับผมนี่นะครับสองท่านนี้ทำให้ผมเปลี่ยนมากเพราะอะไรครับช่วงแรกผมขึ้นโกสตาได้เพราะผมเป็นพ่อค้าแค่ขึ้นโกสตาแม่ทีมบอกน้องจะได้ 50% ไหมเป็นพ่อค้าใครจะไม่แวะใบเรื่องตัวเลขใช่ไหมครับ 50% ใครจะไม่อยากได้ต้องทำเท่าไหร่อะไรล่ะพี่น้องมียอดมา 45,000 น้องจะได้ 50% ตลอดไปไม่ได้คิดอะไรมากครับ 45,000 ก็ 45,000 ดันครับเดือนที่2ครับทํา 55,000 ครับผมเพราะกลัวแม่ทีมไม่ขึ้นตำแหน่งโคสตาครับเพราะไม่เคยมาประชุมเลยครับแม่ทีมบอกน้องทำยอดแค่นี้น้องจะได้ 50% แต่ก็ได้จริงๆนะครับ Gift for you ไม่เคยโกหกครับแต่ครับสิ่งที่เพราะเรามีอาชีพมีธุรกิจอยู่แล้วครับไม่ได้สนใจแค่ขึ้นโคสตาแล้ว 2-3 ปีครับ
ม่ได้มาทำงานเลยนะครับแค่ซื้อของใช้เพราะมันได้ลดครึ่งนึงใช่ไหมครับแค่ทำครั้งเดียวมันได้ลดครึ่งนึงอาชีพเราก็ดีอยู่แล้วช่วงนั้นอาชีพมันยังเวิร์กอยู่ครับยังไม่คิดอะไรมากมายแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปผมมาซื้อของครับและจะมีบอร์ดครับบอร์ดที่ศูนย์ครับจะมีคุณสุชานันได้รับแข่งเมืองนอกใช่ไหมครับแข่งจูเนียร์ได้เงิน 50,000 ไปประเทศนั้นไปประเทศนี้บ่อยเข้าผมเข้ามาซื้อของผมก็เห็นภาพครับเมื่อก่อนปีแรกเห็นขี่มอเตอร์ไซค์ครับขี่มอเตอร์ไซค์ท่านเวลาผมเดินเข้าศูนย์ท่านรีบเข้ามาเลยนะครับเห็นลูกหลานครับท่านรีบเข้ามาพูดคุยพูดคุยพูดคุยไอ้เราใครพูดบ่อยไต่ว่าคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนจริงๆครับผมเคยพูดท่านหลายครั้งแล้วครับเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นครับผมมาซื้อของผมรู้ว่าผมจะมาซื้อวันไหนด้วยมาซื้อวันที่ต้นสายไม่อยู่ครับวันอังคารเขาจะไปกรุงเทพหมดผมจะเข้ามาซื้อตอนนั้นเลยกับภรรยาครับผมแล้วก็แม่ค้าส้มตำครับผมเห็นท่านครับหน้าแหลดวันดำผมเลยว่าไปท่องเที่ยวเมืองนอกครับไปรับธุรกิจยอดเยี่ยมผมเห็นเริ่มขนาดคนอย่างนี้ยังทำได้ธุรกิจอะไรยิ่งคุณสุชาดานได้รับ 300,000 ที่2ของประเทศไทยผมก็ไม่ขี้นะผมคิดว่าผมพูดเก่งผมยังเขาป .4 ป .6 ผมม .2 ครึ่งผมคิดอย่างนั้นจริงๆครับยิ่งยุ่งทองดีครับมีแต่ยิ้มอย่างเดียวจะขึ้นเอ็กซ์คลูซีฟถ้าผมทำเนี่ยผมว่าน่าจะไปเยอะมากกว่านี้ครับผมเริ่มคิดว่าธุรกิจอะไรเนี่ยมันขนาดคนป .4 ยังทำได้ไอเราครับมันน่าจะทำได้กว่าแฟนก็สวยกว่าใช่ไหมครับสวยกว่าป้าบางเดือนเลยผมก็หล่อกันดูทองดีครับท่านครับไปนำเสนอใครเขาจะน่าสนใจกว่ากันครับใช่ไหมผมว่าผมก็ร่อนมากกว่าลุงทองดีกันแล้วกันครับผมครับผมด้วยเหตุการณ์อะไรที่ให้ผมคิดคุณสุชาตินั้นก็ขี่รถป้ายแดงมาจอดผมว่ารถใครว่ามันจอดเกะกะเขาเลยถามน้องสุน้องสุว่ารถพี่น้อยมันได้จริงๆนะเนี่ยผมก็เลยเริ่มคิดครับและเวลาผ่านไปหลายปีครับผมเริ่มมีลูกผมเริ่มคิดหนักถ้าผมเป็นอะไรไปนี่แหละครับผมห่วงลำพังครับถ้าไม่มีลูกไม่ห่วงครับผมเป็นอะไรปุ๊บมีเอาฝรั่งทันทีใช่ไหมครับพัทยาใช่ไหมใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นเราไม่ห่วงแต่ถ้าลูกเราครับถ้าเราผมเป็นอะไรผมมีลูกสาวครับผมห่วงผมยิ่งดูข่าวพ่อข่มขืนลูกขนาดลูกตัวเองข่มขืนและไอ้พ่อเลี้ยงมันจะไม่ทำลูกเราเครียดไหมใช่ไหมท่านคิดไหมทุกวันเนี้ยสังคมมันแย่มากครับมีสังคมในกิฟต์เรียนที่ดีผมเห็นแล้ววันนี้ครับผมเห็นมองอนาคตคนน้องลูกผมครับผมเริ่มคิดครับร้านก็เริ่มมีปัญหาครับไอตอนที่เราเปิดร้านด้วยเพราะขายข้างนอกด้วยไอเราดูแลเองวันละ 3-4 พันขายได้อยู่แล้วแต่เราจ้างลูกน้องครับวันละ300ถามว่าเขาไม่ใช่เจ้าของครับลูกค้ามามันจะยิ้มใส่ไหมเฉยใช่ไหมครับคือเหมือนเราสังเกตดูเลยเวลาเราไปซื้อของที่ข้างล่างใช่ไหมถ้าคนไหนที่เป็นเจ้าของก็จะพูดดีใช่ว่านี่แนวคิดผมเลยช่วงแรกผมเลยกลับมาใหม่ครับกลับมาโดยที่แม่ทีมต้นสายไม่มีใครรู้สักคนกลับมาใหม่กลับมานั่งฟังประชุมเพราะวันนั้นช่วงนั้นหยุดเพราะช่วงนั้นน่าจะเป็นเลือกตั้งหลายวันพัทยาเลือกตั้ง 3-4 วันหยุดมันรู้จะไปไหนแล้วเริ่มมันคิดว่าน่าจะเข้ามาลองดูใหม่เพราะเห็นป้ายเห็นนี่แหละความเปลี่ยนแปลงของ2คนท่านครับแล้ววันนี้ก็เริ่มคิดละเลยให้ภรรยานี่ต้องยกเครดิตให้ภรรยาก่อนเพราะผมผู้ชายมันคือมันยังไงก็ห่วงอาชีพที่ตัวเองหาได้เยอะใช่ไหมก็เลยให้เมียให้ภรรยาครับเริ่มเข้ามาก่อนคุณผู้ชมคะจุดเปลี่ยนจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรามองเห็นตัวเองได้อย่างชัดเจนค่ะและช่วงหน้าค่ะเราจะมาตามต่อค่ะว่าคุณกรพิสัทธ์สามารถทำความเข้าใจกับธุรกิจใหม่นี้ได้อย่างไรพักกันสักครู่เดียวค่ะ